สวัสดีค่ะแฟนคลับมามีแอปทักษอรนะคะวันนี้เนี่ยเราก็มีข่าวการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของมามีแอปนะคะที่ได้สูญเสียคุณพ่อไปโดยไม่มีวันกลับหลังต่อสู้กับโรคมะเร็งมาหลายปีค่ะก่อนอื่นนะคะทางทีมงานช่องบันเทิงติดดาวนะคะต้องขอแสดงความเสียใจกับมามีแอปด้วยนะคะที่ได้สูญเสียคุณพ่ออนุสรพักสุขเจริญไปเมื่อเวลาประมาณ 23:00 นของวันที่1ตุลาคม2566หลังล้มป่วยด้วยโรคมะเร็งและก็รักษาตัวมานานหลายปีแหล่งข่าวใกล้ชิดเผยว่าถึงแม้ที่ผ่านมามามีแอปและครอบครัวเนี่ยจะพยายามทำใจมาแล้วในระดับหนึ่งแต่พอเรื่องราวเกิดขึ้นก็ยากที่จะทำใจโดยล่าสุดนะคะ2กันยายนมามีแอปนะคะได้ออกมาโพสต์กำหนดการสวดอภิธรรมของคุณพ่ออนุสรพักสุขเจริญผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวแอป underscore ทักษอรหลังจากโพสต์นี้นะคะเผยแพร่ออกไปก็มีเพื่อนในวงการบันเทิงและแฟนๆนะคะเข้ามาแสดงความเสียใจในการสูญเสียคุณพ่อซึ่งเป็นที่รักของมามีแอปและครอบครัวอย่างมากมายอาทิเช่นเมย์เฟื่องอารมณ์อ้ําอธิชาตินัทมีเรียกุ๊บกิ๊บสมุนทิพย์ดีเจพุทธต่อธนภพเบลล่าลานีตีธนพลนนกุลแม่แก้วมิ้นชลิดาแต้วณัฐพรมดดำคชาภานัชชามิวณัฐฐาคุณเซนวีริธิภาเจเจตรินเป็นต้นนะคะพร้อมกันนี้ก็ขอขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ส่งกำลังใจมาให้มามีแอปแล้วก็ครอบครัวสำหรับงานสวดอภิธรรมของคุณพ่ออนุสรจะจัดขึ้นที่วัดธาตุทองศาลา23ศาลาดูลงคาพิทยาโดยจะมีพิธีรดน้ำในวันนี้วันที่2ตุลาคม2566เวลา 17:00 นต่อด้วยพิธีสวดอภิธรรมในเวลา 18:30 นไปจนถึงวันที่6ตุลาคมนี้และจะมีพิธีชาปนกิจในเวลา 16:48 นวันที่7ตุลาคม2566กราบลาคุณตาด้วยความเคารพมาณโอกาสนี้ด้วยค่ะ กดติดตามกด Subscribe